่เคารพสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนาไพศาลครับวันนี้วันพุธที่15สิงหาคม2555นะคะก่อนที่จะมาลุ้นโชคลางกันต่อในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ประธานวุฒิสภาครั้งนี้มาจากสายเลือกตั้งไม่ใช่สายลากตั้งและก็กว่าจะได้นะกว่าจะได้ต้องโหวตต้องอะไรต้องแสดงเขาเรียกวิสัยทัศน์กันนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนวันนี้ก็ได้เห็นเมื่อวานนี้ทางเอเชียเด็กก็ถ่ายทอดด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่บอกว่าสวสรรหามีการเทคะแนนให้กับสวเลือกตั้งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่นะคะก็ทำให้ประธานวุฒิสภาคนใหม่ค่ะคือนายนิคมนะคะไวยรัชพานิชค่ะก็ทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาคนใหม่นะคะก็จะมีการพูดถึงบรรยากาศเมื่อวานนี้กันอย่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของฮีโร่โอลิมปิกเมื่อวานครับแก้วพงประยูนทั้งแก้วทั้งน้องแต้วทั้งน้องชนาธิปนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตอนที่คุณแก้วนะครับกับครอบครัวพร้อมคุณพ่อคุณแม่แม่มะลิถ่ายรูปกับท่านนายกยิ่งรักเมื่อวานนี้โอ้โหกอดท่านนายกเลยแม่มะลิมากมากแม่มะลิอบอุ่นจริงๆนะครับแม่มะลิบอกว่ารอมานานแล้วที่จะมีโอกาสได้กอดนายกรัฐมนตรีผู้หญิงของเรานะคะแล้วก็ยกกันบอกว่าเตรียมทั้งตำบลต้อนรับแก้วเลยเอาอย่างนั้นเลยนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะชื่นมื่นทีเดียวค่ะหลังจากที่แก้วนะคะลงจากเครื่องบินแตะพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็ทำให้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าบรรยากาศของการต้อนรับฮีโร่โอลิมปิกเป็นอย่างไรพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฮีโร่โอลิมปิกเนี่ยเขาไปสู้การแข่งขันกีฬาในของต่างแดนเนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งทำไมคนต้อนรับกันสักขนาดนี้ต้องขอยอมรับครั้งหนึ่งนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยกว่าจะก้าวไปถึงโอลิมปิกได้เนี่ยโอ้โหถือว่ายากเย็นแสนเข็ญมากค่ะแล้วก็การที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกได้นี่ก็ไม่ธรรมดาอย่างกรณีของแก้วทำไมคนพูดถึงบ่อยเพราะแก้วเนี่ยหลายสังเวียนกว่าจะได้เหรียญไม่เหมือนอย่างกรณีของบางกีฬาบางประเภทที่ชกปุ๊บเนี่ยหรือแสดงคือมีการแข่งขันปุ๊บเนี่ยก็จะมีผลเลยนะคะนี่ตันโออิชิเอามาให้แล้วนะครับรางวัล10ล้าน10ล้านนะจากตันอิชิตันค่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วก็เป็นคุณตันนะคะพัสกรนาทีนะคะอดีตนี่คือคุณตันโออิชิแต่ตอนนี้ก็คือขายไปแล้วขายไปแล้วค่ะขายก็กลายเป็นตันอิชิตันค่ะนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญก็คุณตันนี่นะคะก็พอหลังจากที่แก้วลงจากเครื่องมายังอาคารขาเข้าเนี่ยคุณตันก็หอบกระเป๋าเจมบอนเนี่ยพร้อมกับเงินบรรจุอยู่10ล้านบาทบไปให้ทันทีนะคะก็ประธานบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดค่ะหอบเงินสดนะคะแล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารทำธุรกรรมเปิดบัญชีทันทีเลย10ล้านบาทให้กับแก้วพงประยูนตามสัญญาที่ให้ไว้ครับแล้วก็แก้วเนี่ยนะคะพอหลังจากที่เห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เดินฝ่าฝูงชนนะคะแล้วก็ตรงเข้าไปหาคุณแม่มาลิกับคุณพ่อคำเนี่ยก่อนก้มลงกราบเท้าพูดแล้วขนลุกคือความรู้สึกของปอยคือลูกเนี่ยแม้ว่าจะได้รับอะไรมาก็แล้วแต่คนแรกที่ลืมไม่ได้คือบุพการีแล้วการก้มกราบเท้าเนี่ยคือบ่งบอกถึงการกตัญญูของบุตรที่ควรจะกระทำต่อบิดามารดาคือก็บอกว่าตอนนั้นแก้วพงประยูรนะครับก็เดินฝ่าฝูงชนและสื่อมวลชนจำนวนหลายพันเลยท่านผู้ชมครับตรงเข้ามาแล้วก็กราบลงที่คุณแม่มะลินะฮะแล้วแม่มะลิก็หอมแก้มลูกชายแล้วก็นักชกเหรียญเงินโอลิมปิกเนี่ยกล่าวคำแรกกับคุณแม่เลยบอกว่าแก้วแม่ทำได้แล้วบอกแก้วทำได้แล้วค่ะแก้วทำได้แล้วนะคะโดยมีภรรยาเนี่ยก็อุ้มบุตรสาวมาแสดงความยินดีอยู่เบื้องหลังค่ะเสร็จแล้วแก้วก็ขึ้นเวทียกมือไหว้ขอบคุณนะคะพี่น้องคนไทยโดยรอบๆคือเขาเรียกว่าในช่วงหนึ่งของสถานการณ์บ้านเมืองการเมืองจะสกปรกขนาดไหนก็แล้วแต่จะมีการสาดโคลนกันอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องรวมใจกันคือการเชียร์แก้วแม้จะมีบางกลุ่มนะบอกว่าแก้วเป็นเสื้อแดงไม่เชียร์ไม่เชียร์ไม่ได้มีเหตุผลเลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการกีฬานะครับส่วนพ่อนะฮะนายสมหมายคงศรีพ่อตาของแก้วนะครับก็กล่าวนะก็จะทำเหรียญทองให้แต่มีเวลาไม่พอนะครับก็เลยเอาหลวงพ่อพรหมครับวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์นะครับเลี่ยมทองเลยพร้อมสร้อยคอทองคำหนัก5บาทมามอบให้ที่สนามบินนะครับสำหรับหลวงพ่อพรหมเนี่ยเขาบอกว่านะครับมูลค่านะครับบูชาไม่ต่ำกว่า7หลัก
ก็เนี่ยค่ะอยากเป็นลูกเขยอยากเป็นลูกเขยอยากเป็นลูกเขยคือได้ทั้งสร้อยทั้งพระเลยนะส่วนนางธราทิพย์เมียสาวครับกล่าวว่ามีความภูมิใจในตัวสามีที่ทำดีที่สุดแล้วนะครับเพราะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตนเองก็ปราบปลื้มที่พี่น้องชาวไทยเนี่ยมากมายมาให้การต้อนรับแล้วก็มาให้กำลังใจแก้วครับค่ะก็เสร็จสิ้นจากบรรยากาศในสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มีการมีกิจกรรมเป็นประจำที่เราจะรู้เลยว่าฮีโร่โอลิมปิกหลังจากกลับมาเขาจะมีรถเปิดประทุนต้องแห่มารับแล้วก็แห่สร้างความชื่นชมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็มีขบวนแห่รถค่ะนักกีฬาเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเพื่อไปตั้งขบวนอย่างเป็นทางการก่อนจะแห่ไปให้ประชาชนได้แสดงความยินดีไปยังห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนค่ะก็จะเป็นสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมจัดงานต้อนรับครับค่ะก็เลี้ยงยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองและมอบรางวัลให้กับคณะนักกีฬาจากลอนดอนเกมค่ะก็ตลอดเส้นทางที่ผ่านนะคะบรรดารถยนต์ของผู้สัญจรไปมาต่างรถกระจกแล้วก็ตะโกนเชียร์ฮีโร่โอลิมปิกอะไรเงี้ยบรรยากาศคนลุกความสำเร็จนะฮะของนักกีฬาไทยครับค่ะแล้วก็นะคะแล้วก็มีคนไปขอจับมือจับมือเพราะรถเปิดประทุนเนี่ยก็จะไปอย่างช้าๆ คนที่ออกมาเชียร์ก่อนหน้านี้คือใจเนี่ยไปที่แก้วไปที่น้องแต้วนะคะไปที่น้องชนาทิพย์ดูสภาพของรถก่อนนะคะเนี่ยนี่คือบรรยากาศสดๆที่เมื่อวานนี้นะคะได้เห็นกันคือมันเป็นรางวัลของความสำเร็จของคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะก็มีความชื่นชมตลอดทางนะคะเมื่อขบวนรถมาถึงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีการตั้งขบวนอย่างเป็นทางการโดยรถเปิดโยคันแรกมีนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าของคณะนักกีฬาค่ะนั่งเคียงคู่กับน้องแต้วพิมพ์สิริแก้วนักยกน้ำหนักสาวเหรียญเงินคันที่สองนะเป็นของโค้ชเชครับโค้ชเชเชยองซอกค่ะแล้วก็คุณพิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยน้องเล็กชนาธิปซ้อนคำค่ะนักเทควันโดสาวเหรียญทองแดงนะคะส่วนคันที่3ค่ะเป็นของน้องไอเป็นเอกนะคะกาลเกตและน้องจูนรังสียานิสัยสมค่ะ2นักกีฬาเทควันโดนะคะและคันที่4นายกกนกพันธ์จุนเกษมผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและน้องเมย์รัชนกอินทะนนท์ค่ะนักแบดมินตันหญิงขวัญใจมวลชนนะคะส่วนแก้วพงประยูนครับน้องปอยท่านผู้ชมครับน้องแก้วพงประยูนเนี่ยก็พร้อมด้วยกับเสอ้ายนะครับพลเอกบุญเลือดแก้วประสิทธิ์ซึ่งกำลังจะกลายเป็นอดีตนายกสมาคมในปัจจุบันนี้เป็นอาเนี่ยนะครับโอ้โหมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศต่างๆนะครับจากที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนนะก่อนที่จะแห่ครับนะครับซึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็มาแก้วนะครับพร้อมกับเสอ้ายนะครับนายกสมาคมมวยสมัครเล่นและทีมมวยก็ขึ้นรถบัสเมื่อกี้เห็นป้ายเสื้อแดงด้วยมีป้ายเสื้อแดงเป็นป้ายแบบว่านปช.นปช.แล้วก็ขอต้อนรับแก้วผมไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาตั้งแต่เรามาศูนย์ก็รอบนึงแล้วนะมีนปช.ด้วยนะครับซึ่งนะครับก็ขึ้นรถเปิดประทุนสีเขียวเป็นคันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับโดยมีแม่มาลิและนางธราทิพย์ภรรยานะครับพร้อมด้วยลูกสาวของแก้วนั่งอยู่ชั้นล่างของรถแห่นะครับแห่ไปรอบอนุสาวรีย์ชัยท่ามกลางนะครับประชาชนนับหมื่นโบกมือให้กำลังใจครับใช้กล้องและโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปและกรูกันเข้ามาที่รถฮีโร่กันอย่างเจ้าระหวั่นเลยนะครับเต็มถนนตลอดทางจนการจราจรนั้นติดขัดไปโดยปริยายแต่ติดขัดก็ไม่ได้ติดขัดเปล่านะทุกคนติดไปก็โบกมือไปดีใจไปดีที่จะติดนะคะแล้วก็นายอารักษ์พรจำพาค่ะกรรมการบริหารของบริษัท AP Honda จำกัดบอกว่านักกีฬาที่ได้เหรียญโอลิมปิกในครั้งนี้นะคะ Honda จะมอบรถจักรยานยนต์ Honda CPR 250มูลค่า 120,000 บาทครับโอ้โหรถอยากเห็นเหมือนกันนะถ้าจะแรงสำหรับแก้วจะมอบเป็นรางวัลพิเศษในฐานะชนะใจแฟนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเป็นเช็คเงินสด1ล้านบาทโอ้โหนะครับเท่าที่เคยประกาศไว้ว่าจะอัดฉีดนะคะเหรียญทองเหรียญละ1ล้านบาทก่อนหน้านี้แต่ก็จะสำหรับแก้วนะเหรียญเงินก็จะขอมอบให้1ล้านบาทค่ะแล้วก็ขอมอบตำแหน่งแกรนด์แอมบาสเดอร์นะคะชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหาอะไรใหม่ๆให้กับแก้วอีกด้วยค่ะถือเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่คือพี่น้องจะเห็นจริงๆแล้วแก้วตัวเล็กมากครับเล็กเขาเรียกเล็กกระจิ๋วจริงๆแต่ครั้งที่สามารถชนะนักชกรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นด่านที่หินที่สุดครับแล้วก็พอชนะได้พอเจอด่านที่คิดว่ายากอย่างจีนอย่างซูชิหมิงครับเขาถือว่าจริงๆแล้วถ้าแพ้ก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรเพราะว่าจากรูปร่างของแก้วนี่เป็นรองมากๆเลยนะคะเราเห็นจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับนักกีฬาต่างประเทศโอ้โหแก้วตัวเล็กมากตัวเล็กจริงๆครับท่านผู้ชมแต่ก็สามารถที่จะฝ่าด่านไปได้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับฮอนด้ายังมีรางวัลพิเศษปลอบใจน้องเมย์นะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันและน้องฟ้า
พนิดาคำศรีครับนักยกน้ำหนักนะครับที่พลาดเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i นะฮะมูลค่าคันละ 44,000 บาทครับนะและยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าก็ถือเป็นการนำร่องของขวัญ นักกีฬาไทยแม้จะผิดหวังไม่ได้เหรียญทองกลับมาแต่แก้วได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถและชนะใจผู้ชมไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นแฟนๆผู้ชมทั่วโลกเลยด้วยซ้ำไปนะครับค่ะก็อยากจะให้พี่น้องนะคะไปให้กำลังใจกันเพราะเราช่วงการเมืองเราไม่สนใจในเรื่องของการสัตว์โคลนเรามาทุ่มใจเชียร์นักกีฬาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่านะคุณพ่อคำเนี่ยจะใส่เสื้อเป็นรามสูนคำก็ตามนะคะก็จะถูกคนประนามก็คือฝั่งที่นำการเมืองคนประนามก็คือฝั่งที่นำการเมืองมาเล่นในเกมกีฬานะคะวันนี้ก็อยากให้พี่น้องได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวค่ะวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้งหมดเลยนะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณสันสนีนาคพงศ์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกเองก็ยินดีกับการที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะประสบผลสำเร็จแล้วก็คนที่ขอบคุณท่านนายกมากเป็นพิเศษคือน้องแต้วน้องแต้วน้องแต้วเหรียญเงินเหรียญแรกของเราเนี่ยโอ้โหชื่นชมแล้วก็ขอบคุณท่านนายกมากแล้วบอกว่านะคะบอกว่าถ้าไม่ได้ท่านนายกเองเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้เดินทางไปแข่งกีฬาที่โอลิมปิกครั้งนี้นอกจากนี้ครับขณะที่แก้วพงษ์บุญนะครับปลีกตัวมาให้สัมภาษณ์นะครับสำหรับเงินอัดฉีดต่างๆที่ได้รับเนี่ยตนกับภรรยาจะนำไปบริหารจัดการเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องแก้มใสบุตรสาวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนน้องเล็กชนะทิพย์ก็กล่าวนะครับรู้สึกดีใจกับบรรยากาศที่มีผู้คนเนี่ยมาต้อนรับเป็นจำนวนมากหลังจากนี้ตั้งใจจะกลับไปจัดการเรื่องของการเรียนครับในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์นะครับให้จบและตั้งใจว่าจะเข้ารับราชการเป็นทหารเรือต่อไปส่วนอนาคตนั้นจะเล่นต่อไปจนถึงโอลิมปิกนะครับที่นครริโอเดจาเนโรนะครับประเทศบราซิลต่อไปนะครับส่วนเจ้าไอซ์ครับเป็นเอกนะครับการละเกียรติเผยว่าตนตัดสินใจเล่นต่อไปแต่จะคงจะเป็นสะพานให้กับรุ่นน้องถ้ามีใครที่ดีกว่าตนก็พร้อมเปิดทางให้ก้าวขึ้นมาแทนค่ะนะครับแต่คนที่มีอนาคตที่ใสๆจริงๆคือน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์นักแบดมินตันอายุแค่17ปีแต่ทางจีนมองเห็นแววเพราะว่าจากการที่เขาลงแข่งขันรอบที่น้องเมย์แพ้จีนเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าสร้างประวัติการณ์ครั้งใหญ่เลยเด็ก17แต่สามารถแข่งกับคนที่มือวางอันดับ2ของการแข่งขันโอลิมปิกนะคะแล้วก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วแล้วน้องเมย์สามารถต่อก่อนได้อย่างดีทีเดียวนะคะก็อนาคตก็รุ่งเรืองนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนของทางด้านเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประชุมครม.นะคะทางด้านของนางสาวสันสนีนาคพงศ์ค่ะซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีบอกว่านะคะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะก็แจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็กล่าวชื่นชมนักกีฬาที่ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และสมศักดิ์ศรีนำเกียรติยศกลับมาสู่ประเทศไทยท่านนายกกล่าวว่านะคะขอบคุณนักกีฬาทุกคนทั้งที่ได้เหรียญแล้วก็ไม่ได้เหรียญรวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็รัฐบาลจัดงานต้อนรับและฉลองให้เกียรติกับผู้ที่ไปทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประเทศค่ะในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่สยามพารากอนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแล้วก็เงินรางวัลจากรัฐบาลให้ด้วยเลยทางด้านในชลิตรัตน์จันทรุปเบกษานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าเวลาวันที่26สิงหาคมเวลา 5:00 นเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เตรียมจัดงานเดินวิ่งฉลอง2พระองค์ด้วยก็คือเป็นการบวกจากกรณีที่ทางด้านของคนไทยที่ได้คว้าเหรียญมาครองแต่บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่สยามพารากอนเนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศอันชื่นมื่นที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงเจตจำนงในการที่ร่วมยินดีกับนักกีฬาซึ่งไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะซึ่งรายละเอียดในงานนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่คณะขบวนนะครับแห่นะครับฮีโร่จากลอนดอนเกมนะครับมาถึงที่อนุสาวรีย์ชัยไปจนถึงสยามพารากอนเวลาประมาณ 19:00 นเมื่อวานนี้ครับจากนั้นครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นประธานเลี้ยงต้อนรับเมื่อวานนะครับและมอบเงินรางวัลอัดฉีดในส่วนของรัฐบาลให้กับนักกีฬาโดยแก้วครับเหรียญเงินมวยโอลิมปิกนะครับสาคนสมัครเล่นครับได้รับเงินสด3ล้านบาทนะครับส่วนน้องแต้วนะครับพิมพ์สิริเหรียญเงินยกน้ำหนักก็ได้รับเงินสด3ล้านบาทและน้องเล็กชนาทิพย์นะครับก็ได้รับที่ได้รับเหรียญทองแดงเทควันโดก็ได้รับเงินอีก2ล้านบาทขณะที่มวยสากลสมัครเล่นนะครับท่านผู้ชมได้รับเงินรางวัลแบ่งเป็นผู้ฝึกสอนรับอีก 20% ทางสมาคมนะครับอีก 600,000 บาทสมาคมรับอีก 30% หรือ 900,000 บาทสมาคมยกน้ำหนักนะครับได้รับเงินรางวัลแบ่งเป็นผู้ฝึกสอนรับอีก 20% เป็นรางวัลนะครับ 600,000 บาทสมาคมรับอีก 30% หรือ 900,000 บาทส่วนเทควันโดนะครับได้รับเงินแบ่งเป็นผู้ฝึกสอน 20% หรือ 400,000 บาทนะครับสมาคมรับอีก 30% นะครับนอกจากนี้ครับแก้วยังรับสวัสดิการอีก3ล้านบาทนะครับแบ่งจ่าย5ปี
พิมพ์สิรินะครับอีก3ล้านบาทแบ่งจ่าย5ปีชนะทิพย์2ล้านบาทแบ่งจ่าย5ปีครับรางวัลที่รัฐบาลมอบให้กับนักกีฬาและสมาคมที่ได้รับเหรียญรางวัลนะครับลอนดอนเกมทั้งสิ้นเนี่ย20ล้านบาทนะครับก็ดังนั้นก็โปรดอย่าอิจฉานะคะเพราะว่าช่วงระหว่าง2ปี8เดือนเนี่ยยังไม่มีการแข่งโอลิมปิกอย่าอิจฉาคือยังไม่มีการแข่งโอลิมปิกเพราะโอลิมปิกได้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ4ปีถึงจะมีครั้งนึงพอดีว่า2ปี8เดือนเนี่ยยังไม่ถึงช่วงระหว่างรอโอลิมปิกพอดีและบังเอิญโอลิมปิกดันมาปีที่นายกยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและพอเขาคว้าชัยมาได้ก็ต้องมาฉลองในยุคของนี่อย่าไปอิจฉาเขานะนักกีฬาเขาไปทำชื่อเสียงกับประเทศชาติไม่อย่าอิจฉานายกยิ่งรักด้วยนะท่านผู้ชมนะครับคือรัฐบาลที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้ชื่นชมกับเหรียญโอลิมปิกเขาไม่เคยได้ชื่นชมเลยตั้งแต่ไม่ว่านักกีฬายุคไหนยุคไหนเขาก็ไม่ได้ชื่นชมเพราะว่า2ปี8เดือนที่อยู่เนี่ยกีฬาโอลิมปิกมันยังมาไม่ถึงและบังเอิญก็มาในปี2555ซึ่งนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นนะคะนายกซึ่งอยู่ในสมัยอดีตนะอย่าอิจฉาหรือคนที่อยู่ในสมัยรัฐบาลนั้นก็อย่าอิจฉาประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยได้ลิ้มรสตรงส่วนนี้เลยนะไม่เคยรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในบรรหารก็ตามนะครับรัฐบาลของท่านทักษิณก็ตามนะครับรัฐบาลในยุคแม้แต่ยุคของคมช.สุรยุทธ์แต่ไม่มียุคไหนสมัยไหนที่มันเป็นตรงกับประชาธิปไตยไม่ทันสักปีนะซึ่งเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้กล่าวในงานนะครับงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬานะครับนายกยิ่งลักษณ์ได้กล่าวนะครับว่าอยากเห็นการสร้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนเห็นไหมปลูกฝังแต่เยาวชนเลยนะครับในแต่ละชนิดกีฬาครับและอยากให้ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาส่งเสริมในกีฬาแต่ละชนิดด้วยนะครับนายกยิ่งลักษณ์กล่าวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสรีระทางร่างกายเพราะเราเสียเปรียบนะครับคนไทยรูปร่างเล็กอย่างแก้วตัวเล็กแต่ใจนี่ไม่เล็กเลยตัวเล็กมากอ่ะต้องบอกว่าไม่ใช่เล็กธรรมดาเล็กมากจริงๆนะครับนะครับนายกยิ่งลักษณ์ได้กล่าวนะครับว่าสำหรับในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนั้นตอนนี้ทางรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนนะครับโดยได้เริ่มต้นโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจและจะมีการเพิ่มการอบรมโค้ชนะครับรวมถึงสถานที่ฝึกซ้อมของกีฬาแต่ละชนิดให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนายกก็ได้กล่าวในงานนะครับแล้วก็ที่ปลื้มใจอย่างหนึ่งนะคะชาวบ้านมอสูงเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรยกกันมาทั้งตำบลเลยทั้งตำบลคือมาพร้อมกับคุณแม่ คุณแม่มะลิเนี่ยมาประมาณ300คนค่ะนั่งรถบัสแล้วก็รถตู้มารอต้อนรับนะคะฮีโร่ของไทยบางครั้งบางอย่างเรามองว่าทำไมเราต้องไปเชียร์มวยมากกว่ากีฬาประเภทอื่น คือกีฬาประเภทอื่นก็อย่าเสียใจค่ะเนื่องจากว่ามวยเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าปิดเขาเรียกปิดคอร์สพอดีครับเป็นกีฬาที่เหมือนกับปิดสนามการแข่งคือเหมือนปกติถ้าเป็นกีฬาในประเทศไทยก็จะเป็นฟุตบอลฟุตบอลจะเป็นคู่ปิดสนามอันนี้มวยก็เช่นเดียวกันมวยจะเป็นเหมือนกับกีฬาที่ปิดท้ายของการแข่งขันกีฬาของคนไทยซึ่งไปแข่งปุ๊บเนี่ยเหลือมวยอย่างเดียวที่รอความหวังอยู่ที่ลุ้นเหรียญทองคนก็เลยแบบว่าไปให้ความหวังที่มวยกันซะมากกว่าบางทีนักกีฬาประเภทอื่นก็น้อยใจบอกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงแต่มวยกีฬาประเภทอื่นล่ะจริงๆให้ความสำคัญทุกประเภทนะคะแต่เนื่องจากพี่น้องต้องเข้าใจว่ามวยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไงคือเกิดมาแล้วก็รู้จักมวยละรู้จักการเตะต่อยกันแล้วนายขนมต้มเลยตั้งแต่ยุคแรกแล้วก็เหรียญทองเอ้ยเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกนี่ก็เกิดขึ้นจากกีฬามวยนะครับสากลสมัครเล่นนะครับก็อย่างบ้านปอเองนะคะก็มีอย่างแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์อย่างเงี้ยก็คือนามสกุลเมืองสุรินทร์นะอยู่ค่ายแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นี่แต่เป็นคนเพชรบชก3ครั้งเป็นแชมป์โลกเลยไม่ธรรมดาคือคนเพชรบูรณ์แต่ว่านามสกุลคือเมืองสุรินทร์เป็นชื่อค่ายนะคะแล้วก็เขาทรายเขาคอกาแล็กซี่เนี่ยคือคนเพชรบูรณ์อย่างที่ปอยไม่ได้บอกมาชื่นชมจังหวัดตัวเองนะคะแต่หมายความว่าสัญลักษณ์ชัดเจนของประเทศไทยคือมวยครับดังนั้นความหวังของคนไทยจึงไปคาดหวังที่มวยซะมากกว่าประเภทอื่นอย่างเทควันโดเนี่ยก็เพิ่งมาคิดไม่นานช่วงไม่กี่ประมาณ10กว่าปีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ประเภทอื่นก็ยังเขาเรียกว่าเป็นกีฬาของประเทศอื่นนำเข้ามาอย่างแบดมินตันเองเราก็มาจากประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะแต่มวยเนี่ยเกิดมาจากประเทศไทยจึงทำให้ทุกคนเนี่ยส่งใจไปที่กีฬามวยไปซะส่วนใหญ่ดังนั้นอยากให้นักกีฬาประเภทอื่นอย่าได้น้อยใจเพราะมีเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะทำไมคนแห่ไปลุมแก้วคนเดียวนักกีฬาเทควันโดก็ได้เหรียญนักกีฬายกน้ำหนักก็ได้เหรียญทำไมถึงได้รับความนิยมน้อยกว่าแต่ไม่ได้ว่าน้อยกว่าค่ะอยากให้พี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนจริงๆนะคะว่ากีฬาทุกประเภทมาจากหัวจิตหัวใจพี่น้องก็ทุ่มเชียร์เหมือนกันทุกคนอย่างเหรียญแรกน้องแก้วเนี่ยโอ้โหได้เหรียญเงินคนก็สุดยอดละเพราะว่าอันดับของกีฬาของประเทศไทยขึ้นนั่นแบบพอดีเลยค่ะครับเอาละครับอีกประเด็นนึงนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ท่านนายกพูดจบนะครับแก้วนะครับพงษ์ประยูรก็ได้กล่าวในงานเลี้ยงด้วยเมื่อวานในช่วงท้ายนะแก้วพงษ์ประยูรได้กล่าวในงานเลี้ยงของรัฐบาลว่ารู้สึกภูมิใจที่ทำให้คนไทยทุกคนนั้นมีความสุขโอ้แก้วพูดซึ้งเลยนะไม่ธรรมดาแต่เสียใจนิดหน่อยที่ไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาครองได้เพราะแพ้แบบค้านสายตาผู้ชมนะแก้วได้กล่าวนะครับบนเวทีแต่ก็ต้องทำใจเพราะกีฬานั้นมีแพ้มีชนะอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ติดใจอะไรแล้วส่วนเงินอัดฉีดที่ได้นำมาจะปรึกษากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งขณะที่อนาคตจะอยู่วงการมวยต่อไปถ้าร่างกายยังไหวก็จะเป็นนักมวยต่อไปถ้าไม่ไหวจะผันตัวไปเป็นโค้ชเพื่อสอนรุ่นน้องต่อไปประเด็นนึงที่แก้วพูดครับบอกว่า
กีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะครับก็อยากจะบอกอยู่ประเด็นหนึ่งนะคะคือตรงส่วนของแก้วเนี่ยแก้วชนะหรือแพ้เนี่ยคนรู้เพราะว่ามันค้านต่อสายตาแก้วแพ้คนก็บอกว่าค้านต่อสายตาการแข่งขันแต่การเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่มีใครค้านเลยค่ะไม่มีใครค้านเพราะว่าคุณแพ้อย่างหลุดลุ่ยจริงๆแพ้อย่างขาดลอยไม่ได้แพ้เฉพาะการเลือกตั้งเมื่อ3กรกฎาคมนะแพ้ตั้งแต่ยุคของพลังประชาชนแพ้แต่ไทยรักไทยไม่เอาเปรียบเทียบล่าสุดไงเอาล่าสุดเลยนะล่าสุดว่าชัดเจนคุณต้องยอมรับต้องยอมรับในกติกายอมรับในกติกาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคือแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีจะดีกว่าอย่างแก้วเนี่ยถึงแม้มันค้านต่อสายตาประชาชนแต่แก้วก็ยอมรับคำพ่ายแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีคือกลับมาแล้วพี่น้องคนไทยให้ความชื่นชมยินดีแต่บางคนน่ะแพ้แบบไม่มีศักดิ์ศรีไม่พอยังจะบอกว่าอะไรนะกองกำลังเสียงข้างน้อยก็ยังไปพยายามในพอเราชนะนะฝ่ายประชาธิปไตยชนะนะครับได้รับเสียงเลือกตั้งในสภามีผู้แทนมากก็บอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วก็ไม่ยอมแล้วถามว่าวันนี้เผด็จการเสียงข้างน้อยนะครับเผด็จการที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยในสภาแต่ว่าเสียงดังมากไม่แย่งเก้าอี้อะไรก็ตามบีบคอป่วนในสภาไม่เห็นด้วยก็ป่วนนะครับดิสเครดิตสร้างวาทกรรมตลอดเวลาถามว่าวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งแล้วเนี่ยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเหมือนกับแก้วพงประยูนหรือไม่ไม่มีตอบแทนไม่มีเลยไม่มีก็ไม่เคยเห็นอ่ะก็ดูดิจริงๆถามว่าเหตุการณ์ตั้งแต่30พฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่มีการแย่งเก้าอี้ของประธานสภา มีการคว่ำปาแฟ้มนี่มันเกิดจากเหตุการณ์อะไรแล้วก็เหตุการณ์ที่มีการชุมนุมด้านหน้าสภาต่อเนื่องกันไปการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันพอดีนะคะเราจึงมีภาพเหตุการณ์มาให้พี่น้องได้ดูทั้งเบรกขึ้นรายการแล้วก็ปิดท้ายรายการค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะไปคารวะธงชาติร่วมกับทางสถานีก่อนกลับมาติดตามต่อในรายการประชาชนข่าวค่ะพักสักครู่ครับนายกยิ่งลักษณ์ต้องโหมงานหนักทั่วนายกยิ่งของไทยประชาชนไม่มองข้ามด้วยความเข้าใจกลั้นน้ำตาไว้ทุ่มใจสร้างสรรค์น้องสาวนายกทักษิณดังเหมือนฟ้าดินให้เป็นนายกเหมือนกันพี่น้องคนไทยใจชุ่มอบอุ่มผูกพันมารรักประจันช่วยกันระวังยิ่งลักสู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกหวั่นใจยิ่งสู้ยิ่งสู้ยิ่งลักสู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกหวั่นใจยิ่งสู้ยิ่งสู้
สงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกมั่นใจยิ่งสู้ยิ่งสวยค่ะก็ร่วมทายเพลงกันมานะคะว่าเพลงนี้เหมาะจะชื่อเพลงว่าอะไรดีมีคนส่งมาแล้วนะน่ารักน่ารักงานยิ่งนานยิ่งรักโอ้โหนะที่อยู่นะได้มีอีกอันนึงก็เหมือนกับที่เราเคยคุยกันยิ่งรักทักษิณอย่างนี้ก็มีพี่น้องเราส่งมาแต่ละอันนะที่ส่งมาก็พิมพ์นะคะพิมพ์พีค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงที่เหมาะกับเพลงนี้นะคะส่งมาที่4689988 4689988ตอนนี้นะคะรางวัลค่อนข้างที่จะมากมายมีเพิ่มเติมไหมวันนี้ก็มีคุณบุญไทยขาวขำนะคะเสื้อแดงสหรัฐอเมริกาค่ะ 30,000 บาทค่ะคุณเบญญาภานะคะถาวรธนิตกุลค่ะเจ้าของบริษัท AD Hero Schneider ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ลิฟต์โดยสารแล้วก็ลิฟต์ภายในบ้านร่วมนะคะร่วมสนับสนุนนายกผู้หญิง อีกคนนึงเขาเป็นผู้หญิงเก่งก็สนับสนุนผู้หญิงเก่งก็ร่วมอีก 30,000 บาทค่ะแล้วก็มีผอ.ฮวดเห็นไหมพี่ฮวดนะครับทางไกลจากกัมพูชาครับพี่ฮวดเขาบอกว่าจะตัดสินใจว่าจะเพิ่มไหมจาก 10,000 ใช่ไหมได้ยินมาว่าจะเพิ่มใช่ไหมครับกำลังดูอยู่ค่ะก็ร่วมด้วย 10,000 บาทนะคะ สส.ชูชัยมุ่งเจริญพรค่ะอีก 10,000 บาทค่ะคุณสมหวังอัศราศีนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีก็ 15,000 บาทค่ะแล้วก็คุณครูรัฐจังหวัดเชียงราย 10,000 บาทนะคะโกลักเจ้าของโรงแรมจังหวัดตรัง 5,000 บาทค่ะแล้วก็รวมถึงพี่เจี๊ยบชะอําอีก 3,000 บาทเจนิดมาโมโต้ค่ะจักรยานพับได้อีก1คันนะคะแล้วก็มีเฮียเพ้งจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองอีก2องค์นะคะโอ้เยอะนะกติกาง่ายๆท่านผู้ชมครับฟังเพลงยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกสอสำเริงประจำเรือนะคะเงิน 10,000 บาทพร้อมกับแหวนนปช.อีก5วงนะครับค่ะก็ร่วมกันนะฮะพี่น้องประชาชนทุกท่านที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับใครที่มีกำลังพอนะฮะก็ร่วมกันนะครับที่จะแบ่งปันนะครับของรางวัลมาเพื่อที่จะเล่นกับกิจกรรมเพลงนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมสนุกนะนักล่ารางวัลก็ชิงกันมามีส่งมาอีกให้ปล่อยโทรกลับไปยังไม่ได้โทรกลับเลยนะคะเจ้าของร้านพอเพียงนะคะก็เดี๋ยวติดต่อกลับไปค่ะแล้วก็มีนะคะยังมีมากมายที่ติดต่อประสานงานมาโดยเฉพาะพี่เก๋จากซิดนีย์ส่งมาแล้วค่ะทีวีจอ LED 19นิ้วนะคะส่งตรงมาจากซิดนีย์ออสเตรเลียเพื่อที่จะมาร่วมสนุกกับพี่น้องประชาชนนี่ขนาดวันเพิ่งสัปดาห์ที่2นะรางวัลล้นหลามจริงๆสงสัยพอถึงวันกำหนดจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับกติกาง่ายถ้าท่านผู้ชมอยากจะร่วมสนุกนะครับกับทางรายการประชาชนข่าวทางเอเชียอัปเดตครับท่านก็พิมพ์ P ตามด้วยชื่อเพลงท่านฟังเพลงจบแล้ว คิดว่าชื่อเพลงอะไรจะเหมาะสมกับเพลงนี้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปนายกสวยประหารก็มีวอนฟ้าเมตตาเทวดาปราณีก็มีนะครับหรือบอกว่ายิ่งนานยิ่งรักนะยิ่งรักทักษิณหรือเพลงอะไรก็ตามที่ฟ้าโฮมดินไงเมื่อวานนี้ฟ้าโฮมดินนะก็พิมพ์พีและตามด้วยชื่อเพลงที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับเพลงนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ส่งมาที่4689988มีโอกาสครับที่จะได้ลุ้นรางวัลต่างๆจากทางรายการประชาชนข่าวทางเอเชียอัปเดตครับค่ะแล้วก็มีอีกหลายเจ้าที่แจ้งความจำนงมานะคะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปบอกว่าอยากจะร่วมเหลือเกินนะคะทางด้านพี่ข้าวเหนียวนะดีเจจากทางอดีตเนี่ยเขาเป็นรายการวิทยุของสถานีบ้านเรือนไทยนะคะตอนนี้ก็ไปเปิดสถานีใหม่ก็มีการแจ้งความประสงค์มาโอ้โหจะร่วมน้ำดื่มพีพีนครค่ะร้อยแพ็คแต่กำลังเช็คยอดอยู่นะคะแม่พูดถึงเรื่องของวิทยุชุมชนนะครับในช่วงที่ผ่านมาน้องปอยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเครือข่ายของวิทยุชุมชนนะครับที่ถ่ายทอดสัญญาณนะครับรายการต่างๆทางเอเชียเดียก็มีเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ประกาศเลยว่าสถานีที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างล่าสุดเพิ่งส่งมามีอีกสถานีนึงครับที่ขอนแก่นนะครับ FM 88.65 ที่จังหวัดขอนแก่นโดยอาจารย์แต้มครับหมอเชิญครับเปิดสถานีวิทยุเปิดสถานีวิทยุที่ขอนแก่นอีกครั้งนึงครับเป็นสถานีวิทยุล่าสุดนะครับของฝากฝั่งประชาธิปไตยที่ถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับของรายการต่างๆทางเอเชียอัปเดตโดยเฉพาะรายการประชาชนข่าวครับ FM 88.65 ที่ขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเครือข่ายวิทยุชนนะครับส่งเข้ามาครับเราจะไปสัมพันธ์ให้นะครับอย่างที่กล่องข้าวเหนียวนะคะสถานีวิทยุสื่อมหาชนคนรักประชาธิปไตยค่ะก็เพิ่งเปิดใหม่ๆเลย FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะลำลูกกาคลอง3ปทุมธานีแล้วก็มาร่วมด้วยกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะขอมอบน้ำดื่ม PP จำนวน100แพ็คค่ะเพื่อที่จะมาร่วมทายเพลงกับรายการประชาชนข่าวด้วยนะคะ
ค่ะก็กลัวว่ารายการประชาชนข่าวจะตกหล่นหรือเปล่าเพราะว่าสปอนเซอร์เยอะมากเลยสปอนเซอร์เยอะนะครับเดี๋ยวตกหล่นไปนะครับท่านผู้ชมครับบอกแล้วว่าฝากฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยสื่อของประชาชนก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนายชวรนอิสระโกมารสุดโคศกประชาธิปัตย์ออกมาเปิดยุทธศาสตร์นะฮะครึ่งปีหลังของประชาธิปัตย์น้องปอยท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยฮะจะสร้างความร้าวฉานสร้างความแตกแยกกับบ้านเมืองอย่างนั้นหรือไม่นะท่านผู้ชมครับยุทธศาสตร์ที่1ของประชาธิปัตย์ในครึ่งปีหลังจัดเวทีผ่าความจริงติดอาวุธให้กับประชาชนทั่วประเทศผ่าหรือฝ่าโอ้โหนะต้องเปลี่ยนว่าฝ่ามากกว่าคือฝืนความจริงไงนะโอ้โหให้รู้เท่าทันระบอบทักษิณเลยฮะแนวคิดที่เป็นอันตรายต่อประเทศมาอีกแล้วแต่พูดถึงนะเวทีไอ้ที่เคาน์เตอร์ที่เขาใช้ในการแถลงข่าวเนี่ยว่ายังเคืองใจอยู่เลยแพงเขาเลิกแพงกันไปตั้งนานแล้วเขายังแพงอยู่เลยยังแพงแต่เขาจะแพงอยู่โอเคถ้ามีคำว่าเขาเข้าไปปุ๊บว่าเขาแพงเลยจบเลยเขาบอกนะฮะประชาธิปัตย์เปิดเกมไหนเล่นยุทธศาสตร์ที่2ของประชาธิปัตย์เขาบอกไงครับบอกว่าจะมีการสร้างแนวร่วมทำกิจกรรมมวลชนโอ้โหเจาะลึกทั่วเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วบอกว่าจะเปิดเผยนโยบายที่ล้มเหลวของรัฐบาลนะวันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์นะครับมีการนะตรวจสอบรัฐบาลนะครับบนกลไกของระบบรัฐสภาอย่างแท้จริงไม่ว่าเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าตั้งเป้าที่จะสร้างวาทกรรมดิสเครดิตตลอดเวลาเนี่ยถามว่ามันเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์หรือไม่วันนี้ประชาชนก็ตัดสินมิหน้านะครับท่านผู้ชมครับก่อน2ทศวรรษที่ผ่านมาถึงได้แพ้การเลือกตั้งไม่ได้ชนะการเลือกตั้งจนจะตั้งรัฐบาลได้สักครั้งนะครับอันที่4ก็บอกว่านะครับจะมีการออกแบบประเทศไทยยังไม่พออีกนะครับโดยการให้นายอภิรักษ์โกสะโยธินไปเคลียร์เรื่องรถดับเพลิงหรือยังครับอภิรักษ์โกสะโยธินนะครับออกแบบประเทศไทยจริงๆแล้วออกแบบประชาธิปัตย์ก่อนดีไหมเพราะว่าตอนนี้กำลังสับสนเรื่องของหัวหน้าพรรคอยู่ครับค่ะก็ทำให้ทั้งหนังสือพิมพ์หลายๆเล่มนะคะก็มีการเขียนคอลัมน์แซวเหมือนกันว่าจริงๆแล้วหากเปลี่ยนหัวให้กับประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นผลดีต่อเพื่อไทยหรือเป็นผลเสียต่อเพื่อไทยครับคนก็มองว่าจะเป็นผลเสียต่อเพื่อไทยเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนประชาธิปัตย์เนี่ยเปลี่ยนอภิสิทธิ์ออกไปเนี่ยคุณจะหาจุดอ่อนไม่ได้เลย เพราะว่าจะเกิดผลเสียครับถ้าอภิสิทธิ์ยังอยู่เราจะยังเห็นว่าอ๋อหนีทหารใช่ไหมอ๋อสองสัญชาติใช่ไหมอ๋อนู่นนั่นนี่โอ้มีเยอะแยะมากมายซึ่งประเด็นตรงส่วนนี้ครับเรื่องของการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะท่านผู้ชมครับมีกระแสออกมาแล้วนะครับจนวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเทพไทยก็ตามวอลเปเปอร์มันออกมาแก้ต่างชาวนนท์ออกมาแก้ต่างครับแต่ประเด็นตรงส่วนนี้ครับคุณณัฐวุฒิใสเกลือก็บอกว่าไอ้ข่าวเรื่องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับณัฐวุฒิกล่าวนะครับว่าถ้าเลือกได้เนี่ยตนอยากเลือกให้นายอภิสิทธิ์เนี่ยเวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าของฝ่ายประชาธิปไตยแต่จริงๆก็อยากจะบอกคุณชวนนท์เหมือนกันนะว่ามันเป็นของขวัญอันล้ำค่ามากหากยังคงความเป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ที่ประชาธิปัตย์ยังคงชวนนท์อินทรัตน์โกมารสุดอยู่ที่ประชาธิปัตย์อยู่ต่อไปเทพไทยเสนาพงศ์ก็ยังคงอยู่ประชาธิปัตย์ตกประจำตัวต่อไปนะถ้าอยู่อย่างนี้นะองค์ครบขนาดนี้นะโอ้โหเพื่อไทยอยู่อีกหลายชาติเลยเขาบอกว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าเลยที่ประชาธิปัตย์มอบให้กับประชาชนมอบกับเพื่อไทยเลยนะครับท่านผู้ชมคือตาสว่างเขาเรียกว่าตาหุ่งภาษาลาวแล้วก็บอกว่าถ้าการเลือกตั้งนะครับหัวหน้าพรรคนะครับบอกว่าถ้าประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เนี่ยได้เสียงไม่พอมาขอเสียงที่ณัฐวุฒิเลยจะยกมือให้อภิสิทธิ์เป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนะครับแล้วก็สนับสนุนให้อภิสิทธิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคต่อนะฮะนายณัฐวุฒิกล่าวว่าตนเชียร์เต็มที่เชียร์เต็มที่เลยเพราะแนวทางการทำงานของนายอภิสิทธิ์เนี่ยทำให้พรรคเพื่อไทยนะครับคะแนนรุ่งเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมครับการบริหารงานของนายยิ่งลักษณ์เป็นรูปธรรมกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปิดนโยบายใหม่ๆมากมายแต่รัฐบาลของนายประสิทธิ์เวชชีวะ2ปี8เดือนครับเต็มไปด้วยข้อวิจารณ์และสิ่งที่เป็นปัญหามากมายครับอย่าเปลี่ยนนะคะขอร้องประชาธิปัตย์อย่าได้เปลี่ยนหัวหน้าพรรคเลยค่ะเหมาะที่สุดแล้วจบออกฟอร์ดนะ2สัญชาตินะมีเรื่องของหนีทหารมานะคุณสมบัติเพอร์เฟคควรจะเป็นต่อไปรวมถึงโฆษกประจำตัวก็ต้องเป็นต่อไปคุณสมบัติดีมากจบกฎหมายนะคะไฮโซรวมถึงโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็จบเมืองนอกไม่ธรรมดาเลยโอเคเป็นตาบูชนเขื่อนยังไงก็ตามไม่ธรรมดาแต่ว่าเพอร์เฟคสุดๆควรจะให้อยู่ต่อไปและจะได้รุ่งรุ่งนะครับท่านผู้ชมรุ่งริ่งยังเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เขาบอกว่าประชาธิปัตย์นะฮะหวงอภิสิทธิ์นะก็ให้เป็นหัวหน้าพรรคต่อไปอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนเป็นของขวัญอันล้ำค่าครับที่พรรคเพื่อไทยจะได้นะครับทำงานได้สะดวกขึ้นนะแล้วถ้าเกิดคะแนนที่โหวตไม่พอนะคะเดี๋ยวพี่น้องเสื้อแดงไปช่วยยกมือให้ด้วยครับค่ะถ้าถามวันนี้อยากให้ใครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องเสื้อแดงรีบยกมือให้เลยเอาพิเศษเป็นต่อให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปอย่าได้เปลี่ยนเชียร์นะประชาธิปัตย์จะได้เจริญหวบหวบอย่างนั้นเลยนะนะครับก็อีกประเด็นนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงเทพไทยเสนพงศ์วันนี้เทพไทยเสนพงศ์ครับน้องปอยท่านผู้ชมครับแหมมีความรู้สึก Talk of the Town นะไม่ว่าจะเป็นที่ LA ก็ตามเอก็ตามนะครับรวมไปถึงที่เมืองไทยก็ตามถึงกับความเถื่อน
ความถอยเขาชมนะนะแต่ว่าเทพไทยสินภูมิบอกว่าปลุกม็อบไม่เป็นไรโอ้โ โอ้โหรับลูกนะครับกับทีวีเครือข่ายของเผด็จการอมตยาธิปไตยเขาหาว่าเป็นคนใส่เสื้อเหลืองไปไล่เหรอฮะไม่ใช่คนเสื้อเหลืองจริงคนแอบใส่เสื้อเหลืองไปไล่นะครับคือเทพไทยเสนพงศ์นะท่านผู้ชมครับก็ออกมาพูดในประเด็นที่สนับสนุนเรื่องของการที่ไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าวันนี้ประชาธิปัตย์หรือว่ากลุ่มคนเนี่ยอยากให้บ้านเมืองมันขัดแย้งอย่างนั้นหรืออยากให้บ้านเมืองเนี่ยมันเกิดความไม่ปรองดองอย่างนั้นหรือนะครับท่านผู้ชมครับก็มีเทพไทยก็เห็นด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ LA นะครับแล้วทำไมตอนเหตุการณ์ที่ปทุมตอนมีคนไปไล่อภิสิทธิ์ไหนบอกว่าด่าคนเสื้อแดงไงว่าเถื่อนว่าดิบอย่างนี้มาชมมีการไปคว้างปลาขวดคว้างปลาเลยนะผิดคันท่านผู้ชมครับเพราะว่ารถที่ไปคว้างถูกนั้นเป็นรถของท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับเหตุการณ์นี้ครับท่านผู้ชมครับคุณนพดลปัทมะที่ปรึกษานะครับของพันตำรวจโททัศน์ชินวัฒน์นะครับก็กล่าวนะครับกรณีที่มีกลุ่มพันธมิตรนะครับออกมาชุมนุมต่อต้านนะครับพันธมิตรทักษิณที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานั้นพันธมิตรทักษิณครับไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลืองนะจึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพบปะผู้ชุมนุมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแองเจลิสนะครับอย่างไรก็ตามครับในภาพรวมของการที่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับของพันธมิตรทักษิณนั้นมีความเรียบร้อยดีมีเพียงกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่รับไม่ได้หรือพวกที่ขี้อิจฉานะต่อมแต๋วแตกแล้วก็รับฟังข้อมูลข้างเดียวถูกกระสือกระแสของผู้ง่ายช่องเสือเหลืองเสี่ยมอยู่ตลอดเวลาครับนะครับจึงนะครับออกมาป่วนสร้างให้เป็นประเด็นขึ้นมานอกจากนี้ครับคุณนพดลยังกล่าวว่าทราบว่ามีคนเสื้อเหลืองถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปแล้วนะครับจับกลุ่มไปแล้วนะครับบางส่วนเนื่องจากว่ากฎหมายของการชุมนุมเข้มข้นมากต้องมีการขออนุญาตและแจ้งรายละเอียดให้ชัดห้ามผิดเงื่อนไขเด็ดขาดนะครับก็ว่าปรากฏว่าถูกจับไป8คนนะครับจึงมีบางคนนี่คุณนพดลกล่าวว่ายอมเสี่ยงถูกจับให้เป็นประเด็นทางการเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกับพันธมิตรทักษิณครับไม่ได้เสียหายอะไรถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การกระทำบางอย่างเช่นการปาขวดถือเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินเลยไปคนที่เสียหายเสียภาพลักษณ์เนี่ยน่าจะเป็นคนเสื้อเหลืองมากกว่าพันธมิตรทักษิณครับไม่ได้เอาการประท้วงของคนเพียงหยิบมือมาเป็นสาระนะครับโดยพันธมิตรทักษิณครับจะอยู่สหรัฐอเมริกาอีก 3-4 วันเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรอีกจากนั้นจะเดินทางไปยังเกาหลีและจีนต่อไปครับคุณนพดลกล่าวเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับน้องปอยครับท่านทักษิณฮะในวันนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้เข้ามาในงานเพราะไม่อยากให้เกิดการประทับเพราะนั้นเป็นวันที่12สิงหาเป็นวันแม่ด้วยวันมหามงคลก็ไม่เข้ามาแต่ท่านใช้วิธีมีการโฟนอินเข้ามาการโฟนอินของท่านวันนั้นนะฟังแล้วสะท้อนใจมากๆท่านผู้ชมครับวันนั้นนะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับวันนั้นนี่นะครับพี่ดารณีก็ขึ้นเวทีนะช่วงประมาณ3ทุ่มของวันนั้นแล้วประกาศให้นายสมพงษ์อมรวัฒน์กล่าวปราศัยกับคนเสื้อแดงแทนท่านทักษิณโดยแจ้งว่าท่านทักษิณไม่มาปราศัยแล้วแต่จะโฟนอินเข้ามาเนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแนะนำว่าไม่ควรเข้ามาและมีกลุ่มพันธมิตรมองขวางนอนขวางถนนเลยนะนอนขวางถนนทางเข้าไม่ให้เข้าเลยครับถ้าเกิดเป็นไทยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไปนอนที่สหรัฐอเมริกาผมว่าโดนจับไป8คนแล้วนะครับเพราะไปป่วนท่านผู้ชมเอาขวดน้ำเอาแก้วอะไรไปปานะเสียดายวันนี้ไม่มีภาพขึ้นมาให้เห็นนะแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ไม่สามารถเข้ามาพบได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านทักษิณครับก็โฟนอินเข้ามานะครับที่ท่านทักษิณโฟนอินว่าที่ถูกกล่าวหานะครับเรื่องของความไม่จงรักภักดีเป็นการบอกว่าไปปั่นกระแสนะของคนเสื้อเหลืองบางส่วนบางกลุ่มที่หม่อมเต่านาเคยมาพูดห่วงรักที่สุดคือในหลวงห่วงที่สุดครับคือคนที่รักในหลวงจนขาดสติไปนะครับท่านทักษิณบอกว่านะครับที่ถูกกล่าวหาไม่จงรักภักดีนั้นขอบอกว่าไม่จริงนะครับตนรักสถาบันส่วนเรื่องการคอร์รัปชันขอบอกว่าตนน่ะรวยมาก่อนเล่นการเมืองนะครับรวยมาก่อนเล่นการเมืองแต่กลับโดนนะครับปล้นเงินไปหลายหมื่นล้านนะครับอีกไม่นานศาลโลกจะนำคดีฆ่าคนไทย98ศพขึ้นศาลเวลานั้นคนที่ฆ่าคนไทยต้องรับกรรมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยตนโดนกลั่นแกล้งอยากให้เสื้อเหลืองวันนึงเนี่ยจะเข้าใจตนเพราะวันนี้เนี่ยถูกปั่นหัวนะครับโดยเครือข่ายของสนธิลิ้มทองกุลนะตนรักเมืองไทยที่ผ่านมาต้องไปอยู่หลายประเทศก็อยู่ได้ขนาดคนไทยอยู่อเมริกากันนะครับคนละ20ปียังอยู่ได้เรื่องวีซ่าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนยกเว้นนักโทษทางการเมืองท่านสินกล่าวนะครับเพราะทุกประเทศในโลกเข้าใจว่านักโทษการเมืองอาจเป็นที่ถูกกลั่นแกล้งจึงไปไหนมาไหนได้เพราะได้วีซ่าจากทุกประเทศนะครับยกเว้นประเทศไทยนะฮะหลังพันธมิตรสินโฟนอินจบแล้วนะครับคนแสดงก็เริ่มทยอยกันกลับบางคนเนี่ยถึงขั้นน้ำตาไหลนะครับในงานนะครับเพราะว่าแต่ว่ากลุ่มพันธมิตรก็ยังไม่หยุดป่วนนะยังรออยู่หน้าถนนอยู่ตลอดเวลาแล้วส่งเสียงด่าทอตลอดทางนะซึ่งก็บอกมีประมาณ200คนเท่านั้นเองแล้วก็พยายามที่ปิดกั้นนะครับทำให้คนที่จะมาร่วมงานในวันนั้นนะ 7-800 คนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในงานได้นะครับค่ะทีนี้รวมถึงประเด็นสำคัญที่ทางประชาธิปัตย์เองนะคะจะตั้งประเด็นเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อสหรัฐอเมริกามีสนธิสัญญานะคะส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยทำไมถึงไม่มีการนำตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรส่งกลับไปยังประเทศไทยนะคะก็เรื่องราวการเข้าสหรัฐอเมริกาของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะยังเป็นประเด็นข้องใจเนื่องจากว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยต้องคำพิพากษาจำคุก2ปีในคดีที่ดินรัชดาค่ะกับสหรัฐมีข้อกำหนดไม่ให้วีซ่ากับผู้ต้องคดีอาญาแต่เดิมนะคะ
สหรัฐกับไทยเนี่ยมีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ไร้ข้ามแดนโดยมีพระราชบัญญัติค่ะในการส่งผู้ไร้ข้ามแดนพุทธศักราช2551เป็นหลักปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งทำไมจึงไม่มีการใช้สนธิสัญญาและกฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนในกรณีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะก็ตั้งแต่มีข่าวเรื่องนี้นะคะสหรัฐก็มีการก็ยังมีการอนุมัติวีซ่าให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทำให้คนที่ไม่พอใจคือใครหนึ่งพันธมิตรประชาธิปัตย์สองฝ่ายค้านคนที่เสียประโยชน์ทางการเมืองนะสามกสิทธิ์พิรมไม่อยู่ฝ่ายไหนเลย เพราะว่าจะบอกอยู่พันธมิตรส่วนที่ก็บอกไม่ใช่นะคะจะบอกอยู่พันธมิตรเขาก็ไม่เลือกไม่เลือกเป็นรัฐมนตรีไม่ชัดเจนรัฐมนตรีเงาก็ไม่มีมีในตุนนี่นะฮะหลากสีอย่างคนที่ไม่พอใจเมื่อวานบุกไปสหรัฐอเมริกาประท้วงด้วยค่ะดังนั้นคำอธิบายของฝ่ายสหรัฐอเมริกาล้วนยืนยันว่าไม่เคยมีการยื่นเรื่องขอตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนค่ะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยแม้ว่านายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและไม่มีชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเงาของประชาธิปัตย์เนี่ยก็แสดงความไม่พอใจกับสหรัฐอเมริกาแต่คุณไม่มีเขาเรียกว่าเอาไม้ซิกเป็นงานไม้ซุงไงเพราะเต็มไม่มีอำนาจวาสนาอะไรในการจะไปคัดค้านในครั้งนี้นะคะก็เมื่อถามถึงการดำเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐก็ระบุว่าต้องสอบถามกับทางรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะขณะที่แหล่งข่าวในกระทรวงต่างประเทศก็ชี้บอกว่ากรณีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกากำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ยื่นขอตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือให้ควบคุมตัวชั่วคราวนะคะแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการยื่นเรื่องส่งตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนต่อประเทศใดเลยไม่มีไม่มีนะคะดังด้านนางคริสตี้เคนนี่ค่ะเอกอัครราชทูตนะคะสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหลังจากพบเข้าหารือกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อประมาณช่วงบ่ายของวันที่14สิงหาคม2555ก็ได้ตอบคำถามต่อผู้สื่อข่าวว่ากรณีที่ให้วีซ่าการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็บอกว่าแต่ละปีคนไทยได้รับการออกวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐจำนวน 50,000 คนต่อปีนะคะการออกวีซ่าสหรัฐต่อคนต่างชาตินั้นก็ออกภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างเคร่งครัดค่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในประเทศแต่อย่างใดเมื่อถามว่ากฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามีบังคับใช้ก็มีการได้หารือกับรัฐบาลเรื่องของการส่งตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือไม่เนี่ยทางด้านนางคริสตี้นี่ก็บอกว่าสหรัฐรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้ความร่วมมือระหว่างกฎหมายทั้งสองประเทศแน่นอนว่าไทยกับสหรัฐมีสนธิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันและกันแต่ที่ผ่านมาทางด้านสหรัฐเองก็ตอบสนองรัฐบาลไทยมาตลอดแต่สาเหตุที่ไม่ส่งตัวก็ไม่เคยมีการส่งชื่อของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในฐานะของผู้ร้ายข้ามแดนแล้วจะให้เขาจับอย่างไรล่ะสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยก็บอกว่านะคะมีหลักคล้ายๆกันคือห้ามส่งตัวผู้กระทำความผิดทางการเมืองเหมือนที่ปอยเคยอธิบายแล้วแล้วประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าโอ๊ยทักษิณเนี่ยเขาไม่ใช่นักโทษการเมืองเขาเป็นนักโทษอาญาแต่อย่าลืมนะคะคดีอาญาที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเกิดจากคดีการเมืองคือเกิดจากรัฐประหาร19กันยายน2549ดังนั้นประเด็นตรงนี้จึงคาบลูกคาบดอกระหว่างเหตุการณ์ทางการเมืองหรือคดีทางอาญานะคะการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อปี2549เนี่ยก็ส่งผลลึกซึ้งกว้างขวางในแง่นานาชาติที่เขาเรียกว่าพูดไปก็รู้สึกเองว่ามันคือการเมืองหรือไม่การเมืองถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ที่จะไม่มีการรัฐประหารทำไมไม่มีการดำเนินคดีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่ถูกดำเนินคดีในช่วงที่พ้นจากตำแหน่งแล้วในฐานะที่เป็นการเซ็นชื่อให้กับภรรยาในการที่ซื้อที่ดินรัชดานะคะตรงจุดนี้จึงเรียกความเห็นอกเห็นใจได้โดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยและรังเกียจการปฏิวัติรัฐประหารดังนั้นกรณีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเดินทางไปสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแห่งเสรีประชาธิปไตยเขาจึงยินดีในการให้วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะประเทศไทยเองก็เคารพในหลักการนี้แล้วก็บัญญัติไว้ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นเดียวกันนะคะในพระราชบัญญัติปี2551ค่ะก็บอกว่ารัฐบาลไทยอาจจะพิจารณาบุคคลข้ามแดนเพื่อฟ้องร้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา9ของพรบส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะและระบุในวงเล็บ1บอกว่าแต่ต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทยหรือไม่ใช่ความผิดลักษณะการเมืองหรือเป็นความผิดทางทหารค่ะความผิดที่มีลักษณะการเมืองก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าคือการเมืองลักษณะไหนครับคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศวุ่นวายแล้วหนีออกไปนอกประเทศ
แล้วเหตุการณ์19กันยายน2549เนี่ยที่ผ่านมาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาที่บอกว่ากรณีที่ดินราชดาครับทีนี้มันคาบเกี่ยวว่าการดำเนินคดีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยคาบเกี่ยวเรื่องของการเมืองเหตุการณ์การเมืองเกิดขึ้นจึงถูกดำเนินคดีหรือไม่จึงอยู่ในคดีการเมืองมีข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่าต้นไม้พิษนะฮะออกผลมาก็เป็นพิษกัดกระดุมเม็ดแรกผิดนะมันก็ผิดทั้งหมดนะครับก็ขนาดรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา68เนี่ยยังตีโจทย์กันว่ามีอำนาจหรือไม่โดยอัยการสูงสุดให้ส่งตรงอัยการสูงสุดหรือส่งตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ยังตีความกันงงๆดังนั้นเช่นเดียวกันคดีการเมืองเป็นข้อยกเว้นในกรณีที่ห้ามส่งตัวการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นประเด็นสำคัญว่ากรณีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอาจจะอยู่ในข้อตรงนี้ก็ได้ก็คือเป็นนักโทษการเมืองนะคะจะมีหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นคุณเจริญยุห่วงทรัพย์นายแพทย์เหวิงโตจินละการหรือคุณก่อแก้วพิคุณทองให้ข้อความเห็นกับประเด็นตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวมาติดตามในช่วงท้ายค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่หมูพรศักดิ์ศิลมูลค่ะเดินทางไปพบแฟนนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่คนเขาก็แฟนแหน่เดี๋ยวคนยังงงนะคะก็คือไปขึ้นโดนแฟนฟ้องค่ะคุณรังสิมารรัศมีรอดรัศมีเดี๋ยวก็พี่หมูจะโฟนอินเข้ามาในช่วงท้ายใช่ค่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวกันค่ะพักสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวนะคะทักทายพี่น้องกันหน่อยพี่น้องเราคารมแบบรุนแรงเหลือเกินพี่เก๋ซิดนีย์ค่ะส่งข้อความมาจากซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะบอกว่าน้องปอยน้องพ็อกเก็ตใบสอดอ9ของพี่เก๋เนี่ยอีมาร์กเนี่ยมันไม่มายืมแล้วล่ะทำไมอ่ะเพราะมันได้ใบอื่นแทนสงสัยไปเอาจากน้องส้มตอนไปพัทยาครั้งที่แล้วเพราะน้องส้มก็โบ๊ะเหมือนกันน้องส้มก็ตู้เหมือนกันนะคะก็มีสอดอ9เหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะขึ้นชื่อว่าเทพน่าจะมีสติปัญญาแต่ไม่มีปัญญาไม่เหมือนรัฐมนตรีช่วยนัทวุฒิเก่งที่สุดนี่นะคะแล้วก็ไอ้ฝ่ายเทพเอ้ยใครนะไอ้ฝ่ายเทพเอ้ยจากพี่นปชนะคะห้อยขวางสายโป่งแดงค่ะนายกหญิงเก่งอดีตนายกชายอย่าตอแหลจากพี่ชอดินแดงค่ะฝากบอกอภิสิทธิ์นะคะอย่าออกมาพูดให้คนอื่นรับผิดนะคะยอมรับมึงเลยคนไทยที่ประเทศไทยแท้ๆไล่มึงหัดยอมรับก่อนจะนะคะก็คือหมายความว่าเมื่อก่อนน่ะเต็งถูกเขาไล่เต็งก็ไปว่าคนไล่คราวนี้ปรากฏไปชื่นชมยินดีคนอื่นดังนั้นตัวเองนะหัดให้คนอื่นยอมรับให้ได้ก่อนที่จะไปพูดถึงคนอื่นนะคะขอแสดงความเสียใจกับน้องแอนแล้วก็ทีมงานประชาชนข่าวที่เสียคุณพ่อนะคะจากคุณครูรัฐจังหวัดเชียงรายค่ะก็น้องแอนนะคะคุณพ่อตั้งศพอยู่ที่วัดหลัก4ค่ะครับรัฐบาลพิสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีวาสนาชื่นชมรับทัพกีฬาไทยหรอกไม่มีสิทธิ์ค่ะว่าเป็นฝ่ายค้านนะคะจากพี่เอกมหาสารคามคนเสื้อเหลืองไม่ยอมรับความจริงมาดูที่ไทยสิเขาตาสว่างกันหมดอยู่แล้วนะคะจากพี่นกกลุ่มรักสันติค่ะวันพรุ่งนี้คอลเซ็นเตอร์ลาจอ1วันนะคะค่ะอธิบายบอกพี่น้องค่ะตอนนี้ค่ะคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนพี่หมูร้อยล้านของเราอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเพราะว่าเตรียมพร้อมจะไปขึ้นศาลคดีแฟนรักนะคะฟ้องค่ะที่สมุทรสงครามค่ะตอนนี้พี่หมูอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูค่ะสวัสดีครับพี่หมูครับคุณเจชดาที่เคารพวันนี้ความรักจะสมหวังครับพ็อกเก็ตด้วยครับพี่หมูครับครับสวัสดีน้องพ็อกเก็ตครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับเตรียมพร้อมเป็นยังไงคะวันนี้การเตรียมพร้อมวันนี้ครับระหว่างทางค่ะกำลังเดินทางระหว่างทางหลักฐานมัดแน่นไหมคะหลักฐานเป็นไงมัดแน่นเลยไหมฮะมันก็ที่เห็นนะฮะเพราะด้วยความเคารพครับเพราะผมก็ยอมรับด้วยความเคารพด้วยเชื่อในตัวเองว่าจริงที่มันเป็นเรื่องที่ผมพูดจริงๆค่ะนะผมก็บอกศาลไปแล้วเมื่อวันก่อนนะฮะคือศาลบอกว่าคุณจำเลยคุณพรศักดิ์ว่ายังไงเขาเนี่ยนะให้ขอโทษผมบอกว่าผมเนี่ยจะไปขอโทษคนอย่างนี้ผมไม่ขอโทษครับผมจะมาเอาอิสรภาพของผมเนี่ยนะฮะแลกดีกว่าเอาอิสรภาพไปแลกกับรังสีมาเลยเหรอคะไม่คือถ้าไปขอโทษเนี่ยผมไม่ขอโทษน้องปอยเนี่ยน้องปอยเขารู้จักพวกพี่พวกเราดีคือไปขอโทษผู้หญิงอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกฮะไม่ได้ขอโทษน้องปอยขอโทษใครนะที่ขอโทษได้ใช่ไหมต้องมีคุณค่าใช่ไหมแต่ผู้หญิงอย่างเงี้ยผมไปขอโทษไม่ได้นะฮะน้องปอยฮะผมก็บอกการพี่หมูครับศาลนี่เขาให้ไก่เกลี่ยพี่หมูขอโทษรังสีมานะฮะแล้วก็เรื่องจบใช่ผมบอกผมไม่เกลี่ยที่คดีหมิ่นประมาทเป็นคดีที่ยอมความได้ก็ต้องมีการไก่เกลี่ยกันที่ยอมความได้แต่ผมไม่ไก่ไม่เกลี่ยเพราะผมถือว่าให้ศาลดำเนินการไปเขาก็ขออย่างเดียวว่าให้ผมขอโทษประกาศในหนังสือพิมพ์ใช่ผมน้องปอยฮะน้องปอยเชื่อติดตามรับรองได้ยายนี่จะต้องเอาสิ่งที่พี่ไปขอโทษในโรงหนังสือพิมพ์เลยนะโอ้โหมันต้องเอาไปประจานพี่ถึงลูกบวชนะว่าง่ายๆงั้นครับ
คือถึงแค่ท่านพี่หมูจะต้องยอมกระทำบางสิ่งบางอย่างต้องยอมเขาไม่พี่ไม่ยอมเด็ดขาดพี่ไม่ยอมเด็ดขาดต้องมาเสียเกียรติภูมินะฮะคือผู้หญิงเพศแม่คนหนึ่งเนี่ยรับรองได้คือทุกคนที่ขอโทษได้นะผู้หญิงในโลกนี้นะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ขอโทษเด็ดขาดก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้พี่รักแฟนเพลงทั้งหลายนะนะครับน้องปอก็ดีป๊อกเก็ตก็ดีซึ่งได้รู้ว่าคือผมก็คือผมอย่างนี้แหละฮะค่ะแล้ววันนี้เป็นนัดอะไรคะพี่หมูใครนะวันนี้นัดไต่สวนเลยหรือเปล่าคะวันนี้เลยฮะวันนี้ครับก็ฟังดูว่าจะว่ากันยังไงก็ผมเชื่อว่าศาลท่านเมตตาอยู่แล้วค่ะนะฮะแต่ผมก็ยืนยันมั่นเหมาะว่าคือเงินไม่จ่ายให้แน่นะเงินไม่จ่ายให้แน่สองขอโทษไม่ขอโทษแน่แต่พี่หมูก็มีที่ดินหนึ่งแปลงแค่นั้นที่ดอนหอยหลอดครับใช่จะชดใช้ก็คงก็ไปขายที่ก็ไปรู้แต่ว่าจะเอาเงินร้อยล้านผมก็ต้องไปขอมรดกมันปล่อยนะยังไงพี่หมูนี่ยินก็ต้องติดห่วงใยนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเห็นว่าพี่น้องที่แม่กลองจะไปดูแลพี่หมูโดยเป็นพิเศษผมก็เกรงใจทางพี่น้องจริงๆด้วยความเคารพนะฮะไม่เพราะว่าวันก่อนก็มากันเยอะดีงั้นนะฮะทีนี้ผมก็เกรงว่าพวกท่านก็ต้องมาทำมาหากินเนี่ยนะฮะคือศาลเนี่ยคือปล่อยเป็นหน้าที่ผมเถอะเพราะว่าพวกท่านมาก็ต้องเสียเวลามาแล้วก็ลำบากลำบนกันมานะฮะแต่เห็นว่าทำพี่น้องยินดีมากๆเพราะว่าเป็นห่วงพี่หมูมากกว่าก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะทุกๆคนนะครับทุกท่านที่มาแล้วก็ที่ไม่ได้มาแต่ผมก็ไม่อยากให้พวกท่านมาเพราะว่าเกรงใจเอาเวลาเนี่ยนะไปหาทำมาหากินดีกว่านะครับค่ะเป็นว่าเป็นกำลังใจนะคะให้พี่หมูนะคะฝ่าด่านตรงนี้ไปให้ได้ค่ะก็จะต้องมาฟังว่าศาลจะมีคำสั่งอะไรขอบคุณน้องปอยแล้วก็ป๊อกเก็ตนะครับครับค่ะครับพี่กฤษณาครับค่ะขอบคุณค่ะป๊อกเก็ตรักษาดูภาพด้วยนะครับค่ะเป็นกำลังใจพี่หมูค่ะพี่หมูสู้ๆนะคะค่ะเรื่องน้องปอยฝากตามแสดงความเสียใจไปยังน้องแอดด้วยนะฮะค่ะครับที่ญาติผู้ใหญ่เสียนะฮะตั้งศพที่ไหนนะที่วัดหลักสี่วัดหลักห้าเนาะค่ะเดี๋ยวเย็นๆพี่จะได้ไปค่ะขอบคุณพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนนะคะที่มาพูดข่าวกันค่ะวันนี้ก็เป็นการไต่สวนนะคะมูลนะคะว่าชี้มูลว่าจะผิดหรือไม่กรณีที่พี่หมูไปปราศัยที่ดอนหอยหลอดเขาเรียกว่าเหยียบตาปลาไปเหยียบถึงบ้านเขาเลยนะคะว่าหมิ่นเด็ดเดี่ยวมากนะฮะถ้าขอโทษไก่เขียนนี่ก็จบแต่ว่าไม่ยอมก็พี่ป๊อกเก็ตจะไปขอโทษยังไงผู้หญิงที่ลากเก้าอี้ในสภาพี่หมูก็ยอมไม่ได้คือเนื่องจากว่าลุกกับรักเนี่ยไม่ได้ก็เลยจำเป็นที่พี่หมูว่าเฮ้ยชายชาติทหารคนอื่นขอได้เสียเกียรติภูมิเลยพี่หมูยอมไม่ได้เป็นการเสียเกียรติภูมิดังนั้นเราต้องมาดูว่าการพบปะในครั้งนี้นะคะเขาเรียกว่าพริกกับเกลือจะกลายเป็นความรักหรือไม่เอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยเอาค่ะเป็นการให้กำลังใจพี่หมูกันนะคะนี่มาติดตามข่าวกันต่อเมื่อวานนี้บรรยากาศที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะในการเลือกประธานนะคะวุฒิสภาคนใหม่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้ตำแหน่งมาบัดหมาดคือคุณนิคมไวรัชพาณิชย์นะคะซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้โอ้โหกว่าจะได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อวานนี้มีการเสนอชื่อนะคะทางด้านนายเรกถึงฝั่งสวนนทบุรีก็มีการเสนอชื่อนายนิคมนะคะไวรัชพาณิชย์เป็นผู้ชิงตำแหน่งทางด้านนายนางเกศศินีนะคะแขวัฒนะสวอยุธยาก็เสนอชื่อนางสาวสุนันท์สิงห์สมบูรณ์ค่ะสวสรรหาด้านนายอโนไทยฤทธิปัญญาวงศ์สวสรรหาก็เสนอชื่อนายพิเชษฐ์สุนทรพิพิธด้านนายพรพจน์กังวานนะคะสวระนองเสนอชื่อนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์สวราชบุรีครั้งนี้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงที่ประธานวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่ตื่นเต้นทีเดียวค่ะก็มีการแสดงวิสัยทัศน์นะคะโดยนายนิคมเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์เรื่องสี่ด้านคือ1การส่งเสริมให้สวเป็นกลาง2สนับสนุนส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการให้เข้มแข็งจัดสรรงบประมาณของประธานลงไปให้กับคณะกรรมการมากกว่าเดิม3เสริมความเข้มสร้างความเข้มแข็งในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระโอ้สุดยอดอันนี้นะคะ4ทำให้วุฒิสภาเป็นองค์กรหลักสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยประธานเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเองแต่ให้กรรมการเป็นตัวแทนพร้อมระบุจุดแข็งเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตอยู่ในทุกตำแหน่งและมีความจำดีแม่นยำในกฎข้อบังคับแล้วก็ยืนยันความเป็นกลางในการทำหน้าที่ประธานค่ะก็จากที่มีการประชุมกันนะคะสวก็มีการนับองค์ประชุมว่ามีผู้ประชุมเข้ามาลงชื่อ146คนหรือไม่นะคะท้ายที่สุดแล้วก็มีผู้แสดงตน131คน
แต่จากผู้ที่มาลงชื่อ146คนค่ะก็ข้อสรุปคือทางสภาก็ให้ยึดจำนวนผู้มาลงชื่อประชุมก็คือ146คนกึ่งหนึ่งก็คือ73คนนะคะอันดับแรกก็มีการให้ที่ประชุมลงคะแนนโดยเขียนชื่อบุคคลที่เลือกลงไปในบัตรที่แจกรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นคนขานชื่อจากนั้นก็แจ้งผลการนับคะแนนค่ะนายนิคมได้46คะแนนนางสาวสุนันท์ได้2คะแนนนายพิเชษได้63คะแนนและนายเกชาได้35คะแนนค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายพิเชษสุนทรพิพิธนะคะแต่คะแนนที่ได้คือ63คะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้ที่มาลงชื่อจึงมีการเลือกกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเลือกคนที่เป็นประธานวุฒิสภาก็จึงเลือกคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายพิเชษสุนทรพิพิธกับนายนิคมไวรัชพานิชค่ะก็มาแคนดิเดตกัน2คนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตามข้อบังคับข้อ6วรรค6ของการประชุมวุฒิสภาก็ระบุให้ลำดับที่1กับลำดับที่2เนี่ยนะคะมาลงคะแนนใหม่และก็ให้สมาชิกเนี่ยออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคลทั้ง2อีกครั้งหนึ่งค่ะปรากฏครั้งนี้จากเดิมเนี่ยเป็นรองคะแนนจากสวสรรหากลับเทมาหานายนิคมไวรัชพานิชได้คะแนนชนะไป77เสียงต่อ69เสียงเบียดเสียดกันเลยนะคะทางด้านนางพรทิพย์ก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปก็เมื่อมีการเลือกประธานวุฒิสภาแล้วก็จะให้เลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีนี่คือบรรยากาศของการเลือกกันเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าโหค่อนข้างที่จะลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามีการเลือกถึง2คราวแล้วก็มีชื่อของตอนแรกก็มีความหวังเล็กๆว่าเอ๊ะมีการแบ่งกันขนาดนี้แล้วสว.เลือกตั้งเนี่ยกับสว.ลากตั้งเนี่ยใครจะได้กันแน่ครับก็ปรากฏว่าสว.นะครับสายเลือกตั้งนะก็ได้รับชัยชนะเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกทันทีที่ทราบผลนะครับของการลงคะแนนครับของสว.ครับนายนิคมมีสีหน้ายิ้มแย้มเดินเข้าไปนะครับยกมือขอบคุณสว.และเดินเข้าไปจับมือกับนายพิเชษนะครับจากนั้นครับนายนิคมก็ขึ้นกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจแม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีแรงกดดันและมีสิ่งที่ไม่เข้าใจกันก็ขออภัยยินยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแสดงวิสัยทัศน์โดยเฉพาะจะไม่ทำงานตามกระแสกดดันจากพรรคการเมืองใดและขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาด้วยเมื่อวานนะครับค่ะประโยคที่ได้ใจคนก็คือว่าประโยคที่พูดบอกว่าขอยืนยันว่าผมมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจึงขอโอกาสเพื่อนสมาชิกลงสมัครเป็นประธานวุฒิสภาครั้งที่แล้วก็พลาดหวังครั้งนี้ขอโอกาสเป็นตัวแทนจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้ว่าดำรงตำแหน่งจะเหลือเวลาอีก1ปีครึ่งเท่านั้นแต่เสียงของสมาชิกทุกท่านจะทำให้องค์กรวุฒิสภาเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือได้ผมขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ลงคะแนนให้แม้ในตอนต้นจะยังไม่มั่นใจว่าจะชนะแต่หลังจากนี้ผมจะปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดส่วนการอภิปรายในสภานั้นหลายท่านได้เห็นมาแล้วว่าผมมีความเป็นกลางเพียงแต่ในบางครั้งผมอาจจะมีการอภิปรายที่ดูเหมือนจะสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลจึงอาจจะมองว่ามีเจตนาไม่เป็นกลางนะคะก็อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าจะไม่ทำตามกระแสกดดันทางการเมืองแต่จะยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นหลักที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดผมก็สนับสนุนและหาทางออกเพื่อช่วยให้ประเทศเดินหน้าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็จะให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการทำงานบรรลุสู่เป้าหมายส่วนในเรื่องนะคะของการปรองดองนั้นเห็นว่าต้องมีการทำความเข้าใจและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะส่วนอนาคตของสว.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่นั้นก็เห็นว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ของประชาชนในการเลือกผู้แทนว่าน่าจะเป็นหลักที่ถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าหากมีการออกกฎหมายและลักษณะเช่นนี้จะเป็นการริดรอนสิทธิ์ของสมาชิกที่มีอยู่ก็คงต้องหาแนวทางร่วมกันว่าควรจะเสนอแนะให้ที่มาของสว.เป็นอย่างไรครับก็เป็นประเด็นว่าก่อนหน้านี้มีคนเสนอค่ะไม่ควรจะมีสว.สรรหาควรจะมีแต่สว.เลือกตั้งอย่างเดียวก็กลัวจะเป็นการไปริดรอนสิทธิ์ของคนที่เคยได้สรรหามาก่อนก็อยากให้จริงๆแล้วถ้าเกิดสว.สรรหาเป็นแบบกรณีของสรรหาจริงๆอ่ะโดยการที่ให้คนเป็นกลางจริงๆมาเลือกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะคงไม่เป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าพ้นจากตำแหน่งไม่ถึง5ปีลงใหม่อะไรอย่างนี้มันเลยกลายเป็นเครือข่ายอมาตยาธิปไตยหรือไม่ที่เข้ามานะครับวันนี้ก็บอกว่าสว.สรรหาบางส่วนไม่ได้มีความยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเลยนะครับแล้วก็ทำงานเนี่ยรับใช้ระบอบอมาตยาธิปไตยหรือไม่ยังไงนะครับคือถ้าเกิดกรณีของสว.สรรหาถ้าทำตามกฎกติกาจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะคะอย่างกรณีพอเป็นสว.แล้วขาดไปเลือกตั้งส.ส.ขาดไปเลือกตั้งอะไรอย่างนี้คุณก็ครั้งต่อไปคุณก็ไม่มีสิทธิ์แล้วแต่กับการดึงดันในการที่จะลงเป็นสว.สรรหาได้อีกและถูกเลือกมาได้อีกเนี่ยคือทำร้ายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะอย่างเช่นกรณีของนายศักดิ์กรแสงเรืองเนี่ยตำแหน่งนายกสภาทนายความครับ
คือสภาทนายความเนี่ยเป็นคนที่ออกรับรองคนที่เป็นทนายความทั่วประเทศนะคะคนที่จะเป็นทนายความได้ต้องรับรองจากสภาทนายความแต่อย่างนี้นายกสภาทนายความเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณพ้นจากตำแหน่งไม่ถึง5ปีก็ยังมาลงในเรื่องของการเป็นสวสรรหาและพอมาได้เป็นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งตรงนี้หลายๆคนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่นักกฎหมายจริงๆรู้กฎหมายอยู่แล้วเนี่ยมันเจ็บปวดกว่าการที่คนไม่รู้จักกฎหมายนะคะมาลงในครั้งนี้ก็อยากจะให้สวสรรหาถ้าจะมียังมีอยู่เนี่ยขอให้มีคุณภาพมากกว่านี้ค่ะนะครับเอาละครับขอต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นประเด็นนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 14:00 นที่พักเพื่อไทยครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานมีการประชุมพักประจำสัปดาห์นะครับโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับพร้อมกับรัฐมนตรีของพักที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อวานนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณซึ่งวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง11ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเข้ามาให้ข้อมูลครับจากนั้นครับนายกยิ่งลักษณ์นะครับก็เป็นประธานการประชุมตัวแทนจาก19กลุ่มโซนจังหวัดตามโครงสร้างบริหารของพักนะครับแล้วก็มีประธานการประชุมนะครับประธานคณะกรรมาธิการรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎรในสัดส่วนของพักเพื่อเตรียมชี้แจงเรื่องของงบประมาณครับนายพร้อมพงษ์นพพลินะครับโฆษกของพรรคเพื่อไทยแถลงว่าการประชุมนะครับมีพันเอกดร.อภิวัลวิริยชัยส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นประธานการประชุมได้ขอให้สมาชิกเนี่ยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันตลอดทั้ง3วันเลยนะครับในร่างของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับวันเนื่องจากว่าเป็นการลงมติเนี่ยรายมาตราและพรรคขอรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมด้วยนะครับส่วนนายกยิ่งลักษณ์จะเข้าประชุมเพื่อชี้แจงด้วยเบื้องต้นเนี่ยคาดนะครับว่ากระทรวงที่จะถูกพุ่งเป้าอภิปรายนะฮะประกอบไปด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมนะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ครับที่ประชุมไม่ขัดข้องเรื่องของการถ่ายทอดสดครับแล้วก็คุณพร้อมพงษ์ได้กล่าวนะครับว่าที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าไม่ต้องการให้มีการตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกและรัฐมนตรีใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นการอภิปรายงบประมาณควรเปิดให้สมาชิกได้สอบถามนะครับส่วนกรอบเวลาจะให้น้ำหนักกับกรรมธิการชี้แจงและตอบคำถามไม่อยากให้เกิดประเด็นประท้วงพร่ำเพื่อนะครับอยากให้มีการอภิปรายแต่ว่าหากมีการอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลอื่นอย่างเช่นนะครับพาดพิงไปยังพันธมิตรสินอย่างเงี้ยซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะฮะรับรองว่าต้องมีการประท้วงแน่นอนนะครับไม่ใช่แบบว่าวอห้ามอีกนะฮะเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่มีนะถ้าไม่มีอภิปรายบนเหตุบนผลก็เอาเลยเต็มที่เลยนะครับอนุญาตให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับก็หวังว่านะครับฝ่ายค้านเนี่ยจะค้านจะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาทั้งความแคว้มทั้งดึงเก้าอี้ทั้งบีบคอจับชีพจรอะไรต่างๆไม่อยากให้มีไม่อยากให้ประชิดปัดเป็นอันธพาลแบบนั้นอีกค่ะอย่าค้านตะพื้นในสภานะท่านผู้ชมมีคนถามเหมือนกันนะว่าค้านตะพื้นตะพื้นคืออะไรนะครับซึ่งคุณพร้อมพงษ์ก็ได้กล่าวนะทิ้งท้ายว่าในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับนายนิคมไวรัชพานิชด้วยนะครับที่ได้รับการโหวตให้ลงตำแหน่งนะครับเป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่นะครับซึ่งมาจากสายเลือกตั้งซึ่งจะท้อนให้เห็นว่านะครับสวให้โอกาสบุคคลจากสายเลือกตั้งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในระบอบประชาธิปไตยนะครับส่วนนายกยิ่งลักษณ์ครับให้สัมภาษณ์ยืนยันครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะเข้าร่วมประชุมสภาพิจารณาร่างงบประมาณและจะอยู่ที่สภายาวตลอดวันไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปไหนนะก็บอกให้ฝ่ายค้านสบายใจวันนี้จะอยู่ที่สภาทั้งวันครับค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะ27สิงหาคมนี้ค่ะที่ประชุมวุฒิสภานัดพิเศษนะคะก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของกรณีที่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะก็มีการพิจารณาคำร้องถอดถอนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพทุกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีเรื่องของการกระทำอันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรมตามมาตรา268ของรัฐธรรมนูญนี้นะคะทั้งนี้คณะกรรมการปปช.ได้มีมติว่าการกระทำของนายอภิสิทธิ์ตามข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูลนะคะแต่ข้อกล่าวหาตกไปส่วนกรณีการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นนะคะก็มีมติว่ามีมูลส่อว่าจะจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบด้วยมาตรา266วงเล็บ1กรณีทำหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่25กุมภาพันธ์2552ส่งส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และคนอื่นรวม19คนมาช่วยราชการกระทรวงวัฒนธรรมอันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงของข้าราชการและเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนตามมาตรา270ประกอบมาตรา272วรรค4ของรัฐธรรมนูญค่ะก็จะมีการนัดประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะพิจารณากรณีดังกล่าวนัดแรกวันที่27สิงหาคมที่ถึงนี้ค่ะแล้ววันนี้สุเทพก็ร้อนๆหนาวๆแล้วเป็นไงสุเทพเทือกสุบรรณต้องร้อนๆหนาวๆสิเพราะประธานวุฒิสภาเนี่ยคะแนนยังมีการพลิกถล่มทลายพลิกมาทางฝ่ายของสวเลือกตั้งแต่เดิมเนี่ยเขามี40สวอยู่ในมือทีนี้การลงคะแนนเนี่ย3ใน5ของวุฒิสภาไม่ใช่เรื่องง่ายของสุเทพเทือกสุบรรณแล้ว
ไอ้คำพูดที่บอกว่าคำพูดจะเป็นนายของตนเนี่ยนะคะก็พูดบอกว่าจะไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานเนี่ยก็อาจจะมีเขาแล้วล่ะก็แสดงความยินดีล่วงหน้าดีไหมขอให้สุเทพสุบันนะครับกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานก็เหมาะแล้วบ้านปลายชีวิตก็อายุก็มากแล้วแต่ไม่หรอกครับบ้านปลายชีวิตนะครับสุเทพและอภิสิทธิ์เวชชัยต้องไปอยู่ในเรือนจำใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นก็ไปเลี้ยงหลานถามว่าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เจอนะพี่น้องคุณย่าคุณจุนที่มาที่สถานีเนี่ยมากันทุกวันนะฮะก็เห็นว่านี่ทุกคนหลายคนลำบากและทุกคนก็รอคอยความยุติธรรมว่าวันหนึ่งคุณที่สั่งสลายการชุมนุมเอาอาวุธสงครามมาไล่ยิงประชาชนเหมือนหมูเหมือนหมานะครับบาดเจ็บนะครับ 2,000 กว่าตายไปเกือบร้อยถามว่าคนเหล่านั้นตอนยุคที่บริหารประเทศอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพก็ตามเนี่ยวันนี้ทำไมยังลอยนวลอยู่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าคดีความคืบหน้าของเรื่องหนีทหารก็ดีความคืบหน้าของสุเทพทึกสุบันก็ดีทั้งคดีเรื่องของการสังหาร98ศพก็ดีนะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรรายการประชาชนข่าวจะเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องเขาแพงนะคะเดี๋ยวจะมาขยี้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจกันอย่างชัดแจ้งดีเดียวชัดแจ้งนะมีนิดนึงสั้นๆกันลองปล่อยครับเมื่อวานนี้ไปจุดพอดีเจอพี่น้องพี่น้อยที่ขายลอตเตอรี่จำได้ไหมค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะโอ้แกบอกว่ารันทดแกร้องเกือบจะร้องไห้น้ำตาเกือบจะคลอบอกว่าไงแล้วมะปรากฏว่าแกขายลอตเตอรี่อยู่คนลากยากคนเสื้อแดงอ่ะจนอ่ะจอดจักรยานไว้จักรยานหายหายไปพร้อมแผงลอตเตอรี่เลยนะพี่น้อยที่ขายลอตเตอรี่เสื้อแดงนะถ้าใครเจอแกก็ช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่กันหน่อยเพราะว่าเครื่องมือทำมาหากินหายไปทั้งคันเลยค่ะใครก็เป็นกำลังใจกันนะคะใครที่ช่วยเหลือกันได้นะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันปรีชดาศรีธดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนาไพศาลครับค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับประธานที่เคารพ